สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Sika Design Series C Plus 86 2เรือนนี้กันนะครับก็ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยหลายๆคนเห็นปั๊บก็อาจจะเกิดความสงสัยกันได้นะครับว่าเอ๊ะทาง Sika Design เนี่ยมีนาฬิกาที่หน้าตาแบบนี้ด้วยเหรอนะฮะคือจริงๆต้องเล่าอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้าที่เขาจะเป็น Sika Design เนี่ยทางแบรนด์นี้นะฮะเขาเคยใช้ชื่อแบรนด์ว่า C Plus 86มาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นแบบหน้ากล่องแบบนี้เลยนะฮะให้ดูกล่องก่อนแป๊บนึงนะครับในยุคก่อนเนี่ยกล่องเขาก็จะมาแบบเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีแบบนาฬิกาอยู่ในสล็อตนี้นะฮะแล้วก็โลโก้ C บวก86หรือว่าจะ C plus 86นะฮะโดยที่เขาจะนิยามว่าเป็น China Original Designer Brand นะฮะคือแบบก็ยังไม่ได้แบบมีการทำตลาดเป็นชื่อจริงจังอะไรนะครับซึ่ง2เรือนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตระกูลนาฬิกายุคบุกเบิกเลยก็ว่าได้ของ Sika Design นะครับซึ่งผมก็จะเอามาให้ดูกันทั้งคู่เลยนะฮะโดยที่ผมขอเริ่มจากเรือนนี้ก่อนนะครับเป็นเรือนที่หน้าตาเนี่ยมาทางสปอร์ตมากๆนะครับคือเรือนแรกเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่มาในสไตล์โครโนกราฟแล้วก็มีความสปอร์ตมากๆนะครับแล้วก็มีซับไดอัล3วงแบบนี้นะฮะซึ่งดีไซน์เนี่ยก็จะเก๋ๆเลยนะครับเหมือนมีการเจาะหน้าปัดลงไปนะฮะเล่นเป็นเลเยอร์ที่แบบมันมีความลึกมากขึ้นนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยกดด้านขวาบนนะครับก็เป็นการเริ่มจับเวลานะฮะเข็มจับเวลาเนี่ยจะอยู่ที่ซับไดอัลด้านล่างแบบนี้นะครับกดทีนึงก็หยุดนะครับกดทีนึงก็เป็นการรีเซ็ตนะครับตัวจับเวลาเนี่ยจะเป็นวงล่างแล้วก็วงซ้ายแบบนี้นะครับส่วนวงด้านขวาเนี่ยจะเป็นวงที่ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเกิดซูมเข้าไปนะฮะก็จะเห็นเป็นดีเทลนะครับเป็นสีแดงๆแบบนี้นะก็ดูเท่ๆดีเหมือนกันนะครับส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นโลโก้486แบบนี้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าในนาฬิกาเรือนนี้นะฮะในรุ่นที่แบบมันใหม่ๆมากๆแล้วเนี่ยตรง C Plus 86เนี่ยมันจะเป็นโลโก้ Sika Design แล้วนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้ความออริจินอลนะครับอยากได้นาฬิกาที่แบบมันเหมือนเป็นต้นกำเนิดของ Sika Design เนี่ยเก็บพวกที่เป็นโลโก้486มันก็ดูเก๋ๆดีนะฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความโมเดิร์นหน่อยนะครับอยากเก็บซีรีส์ Sika Design จริงๆเนี่ยก็ลองหาตัวที่เป็นโลโก้ใหม่ดูนะครับซึ่งหน้าปัดด้านในเนี่ยริ้วสีเงินนี่คือสวยมากนะประกายมีความเป็นเมทัลลิกแบบค่อนข้างจะเท่เลยนะฮะกระจกเป็นมินเนอรัลคริสตัลนะครับแล้วก็มีรูมมาให้ที่เข็มชั่วโมงเข็มนาทีแบบนี้นะฮะตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยลักษณะจะคล้ายๆกับตัวที่เป็น Z Series เลยนะฮะหลายๆคนก็จะคุ้นๆกันนะครับเพราะว่ามันก็ต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกันนี่แหละนะฮะส่วนขอบเบเซลเนี่ยมันทำท่าเหมือนจะหมุนได้นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้นะมันเป็นแค่หยักๆดีไซน์มาเฉยๆนะครับแล้วก็มีการเล่นตัวเลขมาแบบนี้นะฮะเป็นการเจาะเสาะล่องลงไปแล้วก็ถมตัวหนังสือสีดำมาแบบนี้นะครับถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะฮะมีความสปอร์ตสปอร์ตหน่อยส่วนเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ 42.5 มิล นะฮะความหนาอยู่ที่11มิลถ้วนนะครับส่วนตัวลักเนี่ยมีดีไซน์ที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้เป็นลักที่ยื่นออกมานะแต่ว่าสายเนี่ยมันจะเกาะเข้าไปในตัวเรือนแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวน็อตเนี่ยยึดเกาะสายแบบนี้อยู่นะฮะซึ่งก็ดูแบบเก๋ๆดีเหมือนกันนะครับทำให้ตัวสายเนี่ยมันดูเนียนไปกับตัวนาฬิกานะฮะแต่ว่าสามารถหมุนขึ้นหมุนลงได้ง่ายมากนะอันนี้เป็นดีไซน์ที่ผมว่าโอเคเลยนะสามารถขยับสายได้แบบคล่องตัวมากๆเลยนะครับส่วนฝาหลังมาแบบเรียบๆแบบนี้นะฮะสเปคการกันน้ำเนี่ยบอกว่า3 ATM นะครับคือโดนน้ำได้นิดหน่อยนะฮะอย่าเอาไปลุยมากนะแล้วก็วัสดุเนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลหมดเลยนะครับถือว่าโอเคใช้ได้เลยสายก็เป็นสีดำแบบที่เราคุ้นเคยกันเลยนะฮะมาขึ้นข้อมือกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับใส่รูที่3จากสุดท้ายนะฮะคือสายแบบเนี้ยมันก็เป็นสายที่แบบโอเคแหละนะครับใส่ใช้งานได้ดีนะเท็กเจอร์มันก็ดูแบบมีความสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆดีนะครับแต่ว่าอย่างนึงก็คือดีไซน์ลักแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนสายเองไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าแบบมันก็ต้องมีสายที่แบบมีการเสาะร่องตรงกลางนะครับมีการเจาะรูเป็นพิเศษนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการเปลี่ยนสายเปลี่ยนสีสันซะหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาอยู่บนข้อนะต้องบอกว่าเท่เลยนะฮะคือแบบฟีลลิ่งแบบโอเคเลยอะหน้าปัดเรือนนี้คือถือว่าทำดีมากนะมีความเงินแบบซิลเวอร์เมทัลลิกที่แบบดูแพงเกินราคามากๆนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยดูมีความสปอร์ตแล้วก็มีดีไซน์ที่แบบมีความยูนิคอยู่บ้านอะมันไม่ใช่เป็นนาฬิกาจีนที่แบบไปก๊อปอะไรใครมาซะทีเดียวนะฮะเรือนแรกก็ถือว่าดีไซน์โอเคเลยนะฮะหน้าตาภาพรวมเนี่ยดูสปอร์ตมากๆนะครับราคาเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,590 บาทนะครับสำหรับเรือนแรกก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไปเรือนต่อไปที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันให้ดูนะฮะตัวนี้เนี่ยก็เป็นตระกูล C Plus 86เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกไปนะว่ารุ่นใหม่เนี่ยตรงนี้มันจะเป็น Sika Design แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นแบบยุคบุกเบิกนะฮะก็เป็นโลโก้เก่าอยู่นะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมาแบบเรียบๆเลยนะฮะเป็นมินิมอลเลยนะครับแต่ว่าเป็นมินิมอลที่มันไม่ได้แบบมินิมอลซะทีเดียวนะฮะเพราะว่าดีเทลหลายๆอย่างมันก็ยังเยอะอยู่นะครับด้านบนอย่างเงี้ยเป็นช่องวันที่นะครับเป็นเข็มที่ชี้ไปที่ตัวเลขที่เป็นวันที่นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นช่องที่ไว้ดูเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยจริงๆก็ไม่ต้องตั้งอะไรเยอะนะฮะด้านบนมันก็จะขยับไปตามวันที่อยู่แล้วนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยมันก็จะเดินไปตามเข็มชั่วโมงหลักนะฮะส่วนเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยมาเป็นแบบบางๆนะครับอันเนี้ยเวลาใช้งานเนี่ยอาจจะอ่านค่าได้ยากหน่อยนะเพราะว่ามันแบบบางมากนะครับเวลาเรามอง
องไปเนี่ยบางทีเราหาเข็มชั่วโมงไม่เจอเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อาจจะแบบเป็นข้อจำกัดนิดนึงนะฮะในการใช้งานเรือนนี้นะแต่ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเก๋ๆดีนะครับเป็นนาฬิกาทรงเหลี่ยมที่หน้าตาดูแบบมีเอกลักษณ์ดีเหมือนกันนะครับส่วนวัสดุกระจกก็เป็นมินิรอลคริสตัลนะครับแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมาเป็นแบบเหลี่ยมๆแล้วก็ลบมุมมาแบบเหมือนสมาร์ทวอชเลยนะฮะลมสีดำมาให้เรียบร้อยดีนะครับฝาหลังก็เรียบๆมาแบบนี้นะฮะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็เป็น texture แบบดำด้านๆแบบนี้ด้วยนะฮะส่วนตัวเรือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ41มิลนะครับจริงๆเรือนนี้มันดูใหญ่นะแต่ว่าวัดไซส์ออกมาปั๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเล็กกว่าตัวที่เป็นหน้ากลมอีกนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นลักษณะอย่างนึงของนาฬิกาทรงเหลี่ยมอยู่แล้วนะฮะที่มันจะมีการแบบหลอกตาเราอะทำให้มันดูใหญ่กว่าปกตินะครับแต่จริงอะมันไม่ได้ใหญ่เลยนะฮะทรงมันแบบหลอกตาเราเฉยๆนะครับส่วนสายที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นเหล็กถักที่ลมดำมาแบบนี้นะครับคุณภาพสายนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับคือถ้าเกิดเทียบกับนาฬิกาที่ราคาประมาณนี้นะสายแบบนี้ถือว่าดีเกินหน้าเกินตามากๆนะครับฟีลลิ่งความสมูทเนี่ยถือว่าสุดยอดนะฮะอันนี้ต้องชมเลยเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับข้อมือ 5.5 นิ้วหรือว่า14เซนนะครับอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะฮะก็ยังดีนะครับที่ยังเห็นสายอยู่บ้างนะฮะบนล่างนะถ้าเกิดเราไม่เห็นสายเนี่ยมันจะดูประหลาดมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นนาฬิกาทรงเหลี่ยมๆมนๆมาแปะลงไปดื้อๆเลยนะฮะแต่พอเห็นสายแบบนี้ปั๊บมันก็ยังดูแบบมีฟีลลิ่งความเป็นนาฬิกาอยู่นะครับซึ่งคนที่ข้อมือใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นทรงมากกว่านี้นะอันนี้ข้อมือเล็กเนี่ยมันก็เลยจะดูแบบแปลกๆไปนิดนึงนะครับแต่ว่าความสบายในการสวมใส่นะครับฟีลลิ่งของสายเนี่ยต้องบอกว่าฟีลลิ่งเหมือนนาฬิการาคาแพงเลยนะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นนาฬิการาคาไม่กี่พันเลยนะฮะส่วนหน้าตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ชอบจริงๆนะครับอันเนี้ยมันก็ดูแบบมีความก้ำๆกึ่งๆอ่ะจะมินิมอลก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่าดีเทลหลายอย่างอ่ะมันก็ดูแบบไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นนะครับแล้วก็ไอ้ดีไซน์แบบเนี้ยนะครับตัวโลโก้ C86 เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มินิมอลสุดเท่าไหร่อ่ะมันดูเป็นตัวเขียนมีการเป็นลายมือนะฮะซึ่งถ้าเกิดมินิมอลจริงๆเนี่ยผมว่าฟอนต์มันต้องแบบไทโปเรียบๆกว่านี้อ่ะคือถ้าเกิดคนที่อยากได้ความแบบเรียบร้อยจริงๆอ่ะไปรุ่นใหม่ที่ตรงเนี้ยเป็นซิก้าดีไซน์อ่ะจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ความแบบออริจินอลนะฮะต้นตำรับเลยนะครับเป็นเรือนแรกๆของแบรนด์เลยเนี่ยก็ตระกูล C+86 เนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ดีกว่าเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับโดยที่ราคาของเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ 2,390 บาทนะครับถูกกว่าเรือนขวาเนี่ย200บาทนะฮะก็ลองไปเลือกกันดูได้นะก็โดยรวมแล้วเนี่ยใครที่ต้องการกลิ่นอายความสปอร์ตนะครับเรือนขวาเนี่ยจัดเต็มกว่ามากๆนะฮะเพิ่มเงิน200นะครับเอาเรือนนี้ดีกว่านะฮะแต่ถ้าเกิดรู้สึกแบบอยากได้นาฬิกาทรงเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับชอบหน้าปัดเรียบๆนะครับสีดำๆนะฮะหน้าแบบกว้างๆเลยนะครับตัวซ้ายเนี่ยก็เป็นอีกช้อยส์นึงที่โอเคดีเหมือนกันนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ